بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسوالله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللهولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในช่วงเวลานี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะขึ้นเวทีตอน 11:00 นถึงละหมาดซุฮรีแต่เป็นข้อกำหนดของอัลเลาะห์เบาไม่มีทางเถียงถามว่าข้อกำหนดของอัลเลาะห์คืออะไรก็บอกกับหลานว่าเดี๋ยวไปส่งมะขายไก่ที่ตลาดแล้วก็10โมงมารับกีมาที่นี่หลานบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปแห่เพื่อนต้องไปส่งกีแต่เช้าฉะนั้นพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามนั่นเป็นข้อกำหนดของอัลเลาะห์ถ้าผมมาถึงนี่11โมงช่วงนี้ใครจะขึ้นเวทีเพื่อให้เราได้คิดถ้าอัลเลาะห์กำหนดเป็นเรื่องดีทั้งหมดทำไมถึงอย่างนั้นล่ะก็อัลเลาะห์ปรารถนาที่จะให้บ่าวเข้าสวรรค์ใช่หรือเปล่าถ้าการดำเนินชีวิตของใครก็ตามอยู่ในสภาพที่รักอัลเลาะห์เข้าใจนะอัลเลาะห์ความทุกข์ในดุนยาไม่มีแต่ถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ไม่พยายามศึกษาให้เข้าใจพี่น้องครับมีแต่ปัญหาทั้งนั้นในดุนยาก็ยกตัวอย่างกาเฟสพี่น้องดูข่าวเขาสิเวลาเขามีปัญหาเนี่ยมีปัญหากับพ่อมีปัญหากับภรรยามีปัญหากับลูกมีปัญหากับพี่ปานาอาคนเหล่านี้ตัดสินใจคือฆ่าใช่หรือเปล่าเพราะอะไรง่ายง่ายเขาไม่มีอัลลอฮ์เหมือนเราเนี่ยมัดใหญ่หลวงไหมที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์มีนาร้อยไร่แรกไหมครับกับที่เรามาอยู่ในอิสลามฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นริซกีที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าเราไม่คิดในการที่จะให้อัลลอฮ์เขายืมเลยไม่ใช่ปัญหาวันโน้นเตรียมคำตอบมีทรัพย์แล้วใช้ไปอย่างไรน่ากลัวไหมครับใช้ทรัพย์ไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะคนเราเนี่ยนบีบอกว่าลันตาซูละกอดามาอับเดนเยามันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้อัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้ตอบสี่อย่างที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะบางครั้งเรามีทรัพย์
แต่ลืมไปว่าอัลลอฮ์ให้ท่านมาเป็นผู้จัดการนะเคลียร์ให้ดีนะตะกี้นี้ได้จากขยะโต๊ะที่กลับมาจากอุมเราะห์ให้อาจารย์200เพื่อเป็นค่ารถในการเดินทางไปไหนมาไหนเพราะผมเนี่ยเตรียมกระเป๋ามาใหญ่เพราะมาวันนี้กลับบ้านวันพฤหัสต้องนอนที่นาสนอนที่อนุรักษ์กลับบ้านวันพฤหัส 3:00 นต้องเดินทางไปอุตรดิตถ์ 3:00 นนี่คืองานของคนที่เข้าใจศาสนาฉะนั้นเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ให้เราประกอบอาชีพ6วันพอไหมวันอาทิตย์ก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์จำเอาไว้อย่าเปิดประตูยุ่งอัลลอฮ์ไม่ว่างเลยถ้าเปิดประตูยุ่งประตูเดียวไซตอนจะเปิดให้อีก10ประตูทีนี้ไม่มีโอกาสมานั่งรวมกันแล้วเมื่อไม่รู้จักกันอย่างนี้จะไปรู้จักกันตรงไหนรู้ไหมว่า4ประการอยากรู้ไหมว่าอัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้นะเตรียมคำตอบ1อันอุมรีฟีมาอัฟนาฮูอายุของเจ้าใช้มาในดุนยา70ปีหมดไปยังไงตอบ60ปี70ปีเนี่ยหมดไปยังไงอะไรตอบวันนั้นอะไรตอบครับปากถูกบัตรีเย็บสนิทใครตอบครับนี่ไงเท้าตอบทั้งหมด2อัญญะซะดีฮีฟีมาอับลาฮูเรือนร่างของเจ้าตอนดีๆหูดีตาดีมือดีเท้าดีหมดไปยังไงก็ทุกอย่างตอบหมด3ท่านประกอบอาชีพนะอาชีพอะไรเมื่อได้มาแล้วจ่ายไปยังไงก็ของอัลลอฮ์เขาไงเขาต้องถามสิเราเป็นผู้จัดการ4เรียนมาแล้วรับรู้มาแล้วจบมาแล้วเอาอะไรมาสอนเขาฉะนั้นผมถึงบอกว่าการสอนคนอย่าเอาใจคนเอาใจอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักเราใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะให้คนที่เกลียดเราเนี่ยมารักเราแต่เราเอาใจสังคมล่ะเอาใจมนุษย์อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็จะให้คนที่รักเรานั่นแหละมาเกลียดเราจำเอาไว้ฉะนั้นเป็นกอดอของกอดัตของอัลลอฮ์ที่ผมมาถึงนี่ตอน8โมงหลานมาส่งนะภูมิใจไหมครับที่อัลลอฮ์กำหนดให้มาอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพี่น้องไม่ได้ฟังใครในช่วง9โมงถึง10โมงวิทยากรป่วยบทนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวาซาริอูอิลามะฟิรอติมมิร็อบบิกุมง่ายๆเลยท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์รีบเร่งไปสู่การที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยท่านวายันนะติลอัรดุฮัสสมาวาตุวัลอัรดุอุอิดดะลิลมุตตะกีมสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นกว้างเท่ากับชั้นฟ้าจดพื้นดินอุอิดดะลิลมุตตะกีนสำรองไว้ให้กับผู้ยำเกรงเคยบอกไว้คนมี6ประเภท1คนแขกไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นพอชวนมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ยุ่งจะตอบได้รับคำนี้เพราะคนเหล่านี้ชัยฏอนเขาไม่รับรู้แล้วทำไมล่ะครับชัยฏอนบอกฉันปล่อยแล้วคนเหล่านี้ให้อารมณ์ในตัวของเขาพาเขาไปเองใช้ปัญญาก็อารมณ์ไซตอนยังไม่เอาเลยอ่ะเสร็จไหมยุ่งเฉพาะวันอาทิตย์แต่6วันทำงานมาไม่ยุ่งเลยฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้ละหมาดเนี่ยห่างกัน6ชั่วโมงมี3ชั่วโมงมี4ชั่วโมงมีรู้ไหมเพราะอะไรถ้าอัลลอฮ์จะให้ทำรวดเดียวตั้งแต่ซุบฮ์ถึงอิชาเนี่ยได้ไหมได้ทำรวดเร็วเลยก็ประมาณชั่วโมงนึงแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงให้ห่างกันก็กลัวเบาจะเพลินดุนยาไงอัลลอฮ์กำลังเพลินเลยอ้าวได้ถึงเวลาละหมาดแล้วไปหาอัลลอฮ์พี่น้องมันมีงานอยู่งานหนึ่งนะงานเนี้ยทำได้ทุกกิริยาบทเลยจะกินจะนอนจะเข้าห้องน้ำจะเทข้าวสารใส่บ่อจะกินข้าวจะอยู่กับลูกจะอยู่กับภรรยาอะไรจนไหนก็ช่างทำได้หมดเลยทุกสถานการณ์งานอันนั้นคืออะไรรู้ไหมเนี่ยมันเป็นเกจความรู้ไงมันเป็นเกจความรู้งานอันนั้นคือตัวพรระลึกถึงอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่า
ห้ามระลึกถึงไม่ตอนจะเอาข้าวสารหุงข้าวห้ามระลึกถึงไม่ตอนที่เราจะทานข้าวไม่เลยพอหัวใจของเราผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์อะไรจะเกิดก็ช่างที่ผมเคยพูดเช่นตัวพรรู้จักคนคนหนึ่งพอเขาบอกว่าตัวพรคนคนนั้นอายันไปแล้วตัวพรกล่าวเลยอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแสดงว่าตัวพรอยู่กับอัลลอฮ์ทุกลมหายใจใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันอยู่กับอัลลอฮ์เมื่อวานกูยังเจอมันเลยเสร็จไหมอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครพูดคำนี้มาก่อนอินนาลิลละแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงนี่คือการศึกษาการเรียนรู้สำคัญไหมครับสำคัญเพราะกล่าวอินนาลิลละทุกอย่างจบแปลว่าอะไรเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์จะร้องไห้ก่อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฉะนั้นยะซักัลลอฮ์ครับคนมี6ประเภทต้องจดนะเดี๋ยวเขาถามแล้วว่าคนในดุนยามีกี่ประเภทมี6ประเภท1คนแขกรับรู้อะไรมั้ยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น2คนอิสลามก็ยังดียังมีอิสลาม3คนมุสลิมวะลาตะมูตุนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมคนทุกคนน่ะรู้ว่าเราทุกวันนี้น่ะเป็นมุสลิมแล้วหรือยังทุกคนรู้หมดรู้ยังไงอ่ะเวลาได้ยินสัจธรรมคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลใครก็ช่างรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงผิวดำหน้าตาอัปลักษณ์แต่เขามาสอนด้วยกีตาบุลลอได้ยินแล้วต้องมาฟังถ้าหัวใจของท่านเป็นอย่างนี้ท่านเป็นมุสลิมแล้วท่านเป็นมุสลิมแล้วสี่ใครครับมุมินไปดูในสุรอันมุมินูนอัลลอฮ์บอกไว้ยังไงห้ามุตตะกีนนี่จะกล่าวต่อไปนี้หกมุฮซินีนมุฮซินีนคือใครอันตะบุดัลลอฮ์ในการที่ท่านเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูถ้าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกะอัลลอฮ์เห็นท่านพออัลลอฮ์เห็นเราทุกสถานการณ์กล้าอ้าปากจะนินทาเขามั้ยกล้าจะมองสิ่งชั่วมั้ยกล้าจะฟังสิ่งชั่วไหมกล้าจะกระดิกกระเดี้ยวร่างกายทั้งหมดไปในทางของไซตอนไม่กล้านี่คือมุสินินถ้าผมจะถามว่าได้กับใครมุสินินคนนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับที่ว่ากว้างจากผืนฟ้าจดผืนดินเนี่ยสวรรค์เนี่ยสำรองไว้ให้ใครอุอิดดัดลินมุตตะกีนสำรองไว้ให้กับผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ใครล่ะครับคนยำเกรงต่ออัลเลาะห์ผมพูดทุกครั้งเพราะเป็นเรื่องใหญ่ไงฟังเนี่ยไม่น่าจะยากแต่เวลาปฏิบัติทำไมมันยากมุตตะกีนคือใคร1วัลลาซีนะยุงฟิกูนะฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขถ้าผมจะถามเนี่ยใครจะโกหกผมไหมในช่วงรอมฎอนใครบริจาคบ้างยกมือขึ้นแม้กระทั่งอาหารเลี้ยงคนที่ถือศีลอดถ้าใครไม่บริจาคในรอมฎอนผมใช้คำหนักนะโง่แล้วคนนั้นโง่แล้วทำไมล่ะครับอ่านกุรอานกันเนี่ยเจอไหมว่าตบพรมี 100,000 ต้องบริจาค 50,000 มีไหมในหะดีษเจอไหมก็ไม่เจอและไม่มีเลยได้สวรรค์ไหมไม่มีเลยยังได้สวรรค์และมีไม่บริจาคนี่ไม่โง่ได้ยังไงก็มีมุฮาจิรีนบรรดากลุ่มชนที่ยากไร้กลุ่มหนึ่งคนที่จนที่สุดเขาก็ไปตลาดนี่ผมยกตัวอย่างนะตัวบทมันมีจะกินทุเรียนโลละ200ไม่มีความสามารถที่จะซื้อก็เนียดว่าไอ้200เนี่ยฉันจะเนียดบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์พอเนียดก็ไปหารอซูลถามว่าโอ้รอซูลฉันเนี่ยจะกินของที่มันอร่อยแต่ฉันไม่มีตังค์ราคามันแพงฉันเนียดราคาที่มันแพงนะให้เป็นการซอดาเกาะฉันจะได้บุญมั้ยรู้มั้ยนบีบอกยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างไหนมันได้ล่ะเพราะนั้นคนที่ไม่บริจาคในรอมฎอนแสดงว่าเรายังอยู่ในอิสลามอยู่ยังไม่ก้าวเป็นมุสลิม
ใช่ไหมเนี่ยเหมาะไหมที่ผมพูดคำนี้ผมไม่มีตังค์ผมบริจาควันละร้อยแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนก็เอาไปเลย 3,000 หลังจากได้ค่าวิทยากรแล้วก็อิบนุมัสอูดบอกว่าคนคนหนึ่งบริจาคในขณะที่เขากำลังรักทรัพย์และหวังรวยและตนีด้วยหนึ่งดีนาดเองดีกว่าที่เขาจะไปบริจาคในขณะที่วิญญาณเลื่อนออกจากร่าง100ดีนาดฉะนั้นทำไปครับพี่น้องกระปุกมีหยอดไปให้ใจบริสุทธิ์นั่นแหละมันจะช่วยเหลือเราในขณะที่อัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนกับภูเขาในวันอาคิเราะห์เรียนแล้วอย่าโง่คำหนักนะผมพูดในหนักนะเรียนแล้วอย่าโง่นำมาปฏิบัติเสียสองวัลลาซีนยุนฟิกูนฟิสซะรอวัดดอรรอบริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์นี่ไงแสดงว่าจนก็ต้องบริจาคไม่มีเงินก็ต้องบริจาคทำยังไงล่ะเห็นเขาบริจาคแล้วร้องไห้และเนียดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีฉันก็จะทำเหมือนคนคนนั้นนบีบอกคนสองคนนี้อยู่ตำแหน่งในอาคิเราะห์เท่ากันอยู่ตำแหน่งในอาคิเราะห์เท่ากันสามวัลกาซีมีนัลไวอันนี้ใหญ่หลวงมากใหญ่หลวงมากเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธกับพี่กับน้องพี่ป้าน้าอาอย่าโกรธเพราะในรอบสัปดาห์อัลลอฮ์จะยกผลงานของเบาไปหาอัลลอฮ์สองวันใช่ไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสแสดงว่าหนทางที่จะโกรธกับพี่กับน้องได้มีไหมไม่มีเลยเขาจะโกรธเราไม่ใช่ปัญหาแต่เราไม่โกรธเขาก็มีซอบ้าคนหนึ่งไปหาพี่หาน้องแล้วไปเล่าให้นบีฟังเวลาไปให้สลามเขาด่าย้อนมาเวลาไปทำความดีกับเขาเขางี่เง่ากับฉันรู้ไหมนบีฟังแล้วนบีตอบยังไงรู้ไหมถ้าเป็นเราก็จะเสริมเลยใช่ไหมมึงอย่าไปที่หลังตัดมันเลยอย่างนี้ใช่หรือเปล่านั่นไม่ใช่ลักษณะของคนอิสลามนะนบีบอกยังไงรู้ไหมก็เหมือนกับพี่น้องของเจ้าโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากอมได้ไหมอมได้ไหมต้องอมให้ได้อมหน้าที่นี้คือไปคืนดีกับพี่กับน้องอยู่ตลอดเวลานบีบอกว่าถ้าท่านยังทำอยู่อย่างนี้เขาเกลียดเขาด่าก็ไปมาเลกัสจะช่วยเหลือแกตลอดไม่ว่าเองจะอยู่ที่ไหนของดุนยานี่จำเอาไว้สรุปว่าคนที่โกรธไม่ใช่ทางของอัลลอฮ์หมดสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกโยนอามันมันลงมาที่ดินนี่จนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่กับน้องเรื่องใหญ่นะครับแสดงว่าเข้าสวรรค์ยากไหมไม่ยากไม่ยากต้องทำไงตรงนี้ต้องบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องและคนที่จะโดนบททดสอบอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนดีและเป็นคนที่อัลลอฮฺรักก็นบีบอกไงอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบจำเอาไว้ผมโดนอยู่ตลอดเวลาโดนอยู่ตลอดเวลาก็ต้องคิดว่านี่อัลลอฮ์รักเราถ้าไม่รักก็ไม่สอบอันตรายนะทำไมอ่ะฉะนั้นคนที่อยู่ดุนยาไม่โดนทดสอบเลยนะต้องเช็คตัวเองไหมผมถามก็นบีบอกนะอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบทีนี้อีตอนเราดีๆเนี่ยพี่น้องครับตอนเราดีๆเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาอัลลอฮ์ให้เรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนไหมแต่เราไม่ป่วยแต่อัลลอฮ์ให้รีซิกเยอะถ้าบริจาคไปในทางของเรานั่นแหละท่านอยู่ในชนกลุ่มนี้ตะรับอิลลอฮ์ฟิรอคอนบีพูดจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่เจ้ามีความสุขทั้งครอบครัวทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองให้รู้จักอัลลอฮ์เสียถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพเราดีและรวยยะริฟกะฟิสซิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เจ้าเกิดวิกฤตในตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้ายกมือขอดุอาอ๋อคนนี้ฉันจำเสียงได้เวลาเขามีเขาไม่เคยลืมฉันเลยจะให้อัลลอฮ์รู้จักเราอย่างนี้ไหมตอนดีๆต้องรักอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์นะระงับความโกรธแล้วนะสองพอไหมครับที่จะเป็นลักษณะของมุตตะกีนวัลอาฟีนาอานินนาสให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยพี่น้องครับ
สี่อย่างนี้ถ้าใครนำมาปฏิบัติจบชีวิตอินชาอัลลอฮ์สวรรค์เป็นของท่านใครละหมาดอีดที่แล้วยกมือขึ้นมีพี่น้องที่โกรธเคืองกันไหมวันนั้นเป็นวันที่แต่งตัวสวยที่สุดใช่ไหมและหัวใจมีแต่ความอิ่มเอิบที่จะให้อภัยต่อเพื่อนพี่น้องด้วยกันถ้าวันนั้นไม่ไปหาคนที่เขาตัดเราไม่ไปหาคนที่ดูถูกเราเรายังไม่ได้ละหมาดอีดอีดแปลว่าอะไรรู้ไหมจดสิครับอีดคือการกลับมาคืนดีกับพี่กับน้องนี่คือคำว่าอีดบางคนละหมาดมา50ปี100ครั้งเนี่ยไม่คืนดีกับพี่กับน้องท่านไม่รู้จักคำว่าอีดเลยนี่คือความละเอียดอ่อนของศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านมาเล็กบินดีนาร์พี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้เสียงผมไม่ดังต้องประคองเสียงมากๆนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปที่บางมดกลับถึงบ้าน5ทุ่มกุตบ้าที่สุวรรณภูมิแล้วเลยไปบางมดอาจารย์นกีมบอกว่าอาจารย์เวรอาจารย์วันเสาร์นะหัวข้อเรื่องทวนกระแสสังคมพอจะไปอ่ะไปไม่ไหวเสียงไม่ออกก็โทรหาอาจารย์นกีมเขาก็ไปนำเที่ยวกันที่ตาดบอกผมต้องมาอัพวันนี้เพราะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอีก4วันต้องนอนค้างเนี่ยเอากระเป๋าใหญ่มาเลยแล้วก็ผมจากลูกจากหลานเนี่ยผมไม่คิดถึงเหรอแต่หน้าที่ของอัลลอฮ์ต้องยิ่งใหญ่กว่าให้เราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลครอบครัวเราคนไม่ได้ไปไหนเลยนะพี่น้องครับไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดพี่น้องทั้งหลายเพราะคนเราเนี่ยเขาออกเดินทางไปพบปะกับสังคมไม่ใช่อยู่กับบ้านอย่างเดียวแล้วผมกลับวันพฤหัสเนี่ยกลับถึงบ้านก็ประมาณสัก11โมง3โมงเย็นต้องไปที่เกาะเกิดไปแก้ซินอดที่นั่นหลังจากแก้ซินอดเดินทางไปอุตรดิตถ์อีก500โลไปถึงโน่นบ่ายเที่ยงคืนนอนสุราเช้าบรรยายอุตบะแล้วก็กลับบ้านนี่คือหน้าที่ของคนที่เข้าใจศาสนาวันนี้ผมจะโกหกอาจารย์ฮาลีมก็ได้บอกผมมาไม่ได้เสียงผมไม่มีแต่ผมทำได้ไหมให้จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติเอาพี่น้องครับผมไม่ได้มายกยอคนนะผมไม่เคยเห็นโต๊ะพรขาดการเรียนการสอนที่ไหนเลยแล้วก็แกเคยป่วยไหมไม่ป่วยหรอกตรงนี้สำคัญมากๆหัวใจสำคัญมากๆพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่าพฤติกรรมของอบูบากัสนั้นคืออะไรไม่รู้จะจบหรือเปล่านะก็ละมาเล็กบินดีนาร์ท่านมาเล็กบินดีนาร์รอฮิมาฮุลลอฮ์พอเรารู้ว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์แปลว่าคนตาบีอีนไม่ใช่ซอฮาบะซอฮาบะต้องลงท้ายด้วยคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีเขาถ้ารอฮิมาอัลลอฮ์เป็นมะกอมดุอาขออัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยนะครับบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนระดับชั้นแนวหน้าของตาบีอีนหลังจากสลับคอรอยันนาซุมินัดดุนยาวะลัมยะซูกูอัตยาบะชัยอินฟิฮาโอ้โหแกพูดประทับใจมากครับพี่น้องเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะออกจากดุนยานี้ไปโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสถึงความดีงามของดุนยาเลยไม่ได้ลิ้มรสความอร่อยอร่อยในดุนยาเลยตายไปตายไปตายไปก็รู้บรรดาตาบีอีนก็บอกว่าวะมาฮุวะยาอบายะฮยาอะไรเล่าโอ้อบายะฮยาเอ๋ยที่บอกว่าความสุขในดุนยาที่สุขอะไรครับยกขอมาท่านมาเล็กบินดีนาร์บอกว่าความสุขในดุนยาคือมะริฟะตุลลอฮ์ความสุขในดุนยาคือมะริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์พอรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องผมต่อให้ในบ้านเนี่ยบ้านใหญ่มีเขยมีสะใภ้ห้าหกคู่สิบกว่าคนถ้าบ้านหลังนั้นน่ะเข้าใจศาสนาหรือมีอิสลามเนี่ยจะทะเลาะกันได้ไหมนี่คือเข้าใจในอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยหลานมานอนสงสารไงร้อนมากมากเอ้าหลานมานอนบนเตียงกับภรรยาผมก็นอนข้างล่างให้หลานนอนข้างบนสองสามคน
ผมจะมานี่ผมก็ให้ตังหลานประมาณสัก 4-5 ขวบบอกเวลาโต๊ะขึ้นละหมาดต้องขึ้นนะกี่ให้ตังเอาไว้เพื่อนผมที่อยู่สุราษฎร์เขาบอกไงรู้มั้ยหลานเขาทุกคนถ้าใครท่องกุรอานได้1ยุสมาเอาที่กี 10,000 แกโดนบาลาในช่วงที่แกบอกกับหลานน่ะแกได้เฟื่องฟูในเรื่องของหอยแครงบางทีแกได้ปีนึง10ล้าน5ล้าน20ล้านเวลาแกให้หลานด้วย5ยุสให้ไป 50,000 หลานท่องด้วย15ยุสหลานบอกกีฉันติดกีอีกแสนหนึ่งนะเออเดี๋ยวกีมีแล้วกีจะให้นี่คือวิธีให้กับหลานก็เราก็เอาแบบอย่างเข้ามาสิเอาเรามีน้อยก็เอาอ่านให้กีฟังต้นหนึ่งฟาติฮะเอาไป100อ่านกุญยาได้เอาไปอีก100เรากล้าหมดเรื่องนี้ไหมล่ะบางคนหมดไปกับเรื่องไร้สาระแล้วลูกท่องจำอัลกุรอานนี่เราไม่รักหรือใครล่ะครับที่จะเป็นประโยชน์กับเราที่สุดในวันที่ยอมอิมานหนุนกุโบสพี่น้องรู้ไหมว่าทุกวันนี้พี่น้องได้อะไรจากคนละหมาดตอบให้ผมชื่นใจหน่อยทีพี่น้องได้อะไรจากคนที่ละหมาดมุสลิมทั้งโลกมีเท่าไหร่ประมาณ3,000 ล้านมุสลิมเขาละหมาดถ้าเป็นมุสลิมซุนนะห์เขาละหมาดดูอาของเขาได้กับเราไหมตรงไหนบอกจดนะครับเดี๋ยวผมมาทีหลังผมจะถามรู้ไหมดูอาของคนละหมาดตรงไหนที่ได้กับเราล้านเปอร์เซ็นต์เลยอัสสลามุอะลัยนาอันนี้ในตะซาฮุดใช่ไหมขอความสันติสุขจงประสบบนเราวะลาอิบาดิลลาฮิศอลีและบนบ่าวที่ซอละเราได้จากเขาไหมคนละหมาดทั้งโลกเลยละหมาดกันทุกชั่วโมงเลยไหมทุกชั่วโมงเลยอ่ะแต่เราต้องเป็นบุคคลที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ทรงรับเคลียร์ตัวเองซะให้สะอาดรอรับดุอาจากคนสลามประมาณ 3,000 ล้านคนที่เขาละหมาดเราจะได้ดุอาจากเขานี่คือผลของการเรียนการสอนใช่หรือเปล่าถ้าเราไม่มาเราขาดทุนไหมเราอย่ามาคนเดียวตัวพรชวนคนอื่นด้วยเท่าที่เรามีความสามารถเราตั้งใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์ให้แล้วถึงเขาไม่มาอัลลอฮ์ให้เราแล้วฉะนั้นจบชีวิตไม่ได้ลิ้มรสของความอร่อยอร่อยในดุนยาอะไรครับความอร่อยอร่อยในดุนยาคือมะอริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์จำได้ไหมที่ผมบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาอยู่ดุนยาในสภาพเดียวเหมือนกับเพื่อนผมที่ว่าเนี่ยทำหอยแข็งปีหนึ่งคราวหนึ่งอ่ะ10ล้าน5ล้านแต่เวลานี้อัลลอฮ์สอบเขาหนักไม่ได้ทำเลยใช่ไหมนี่ไงเวลารวยและรักอัลลอฮ์มีและรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเดี๋ยวฉันจะสอบบ่าวฉันคนนี้หน่อยดูที่มันจะบ่นไหมเอาอัลลอฮ์ให้โดนบาลาทีนี้ในขณะที่ในบ้านของเรามีอิสลามเนี่ยจะโดนบาลาแค่ไหนก็ช่างไม่เคยปีปากตำหนิอัลลอฮ์เลยเพราะอะไรคิดถึงเนียมัตที่เราได้กินมา50ปีเนี่ยกล้าตำหนิอัลลอฮ์ไหมถ้าเป็นน้ำเนี่ยกี่แสนลิตรถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยกี่พันโลอาหารอย่างอื่นยังไม่นับถ้าได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์และเราคิดได้กับสิ่งนี้นั่นแหละครับท่านเป็นบ่าวที่ซอแลแล้วบ่าวที่ซอแลคืออะไรจะได้รับเนียมัตจะได้รับบาลาเท่ากันเลยได้รับเนียมัตก็ไม่ดีใจทำไมไม่ดีใจล่ะส่วนของคนอื่นอยู่ที่เรามีเยอะไหมมีเยอะไหมครับเอาได้ปีนี้กำไร1ล้านส่วนของเด็กกำพร้าคนยากจนหญิงแม่ที่สามีตายและเด็กเรียนดีเขาจะมีส่วนเงินอันนี้ไหมนั่นคือคนที่เข้าใจศาสนาเวลาได้รับเนียมัตไม่ดีใจเพราะส่วนของคนอื่นที่อัลลอฮ์บอกไว้ที่เราอีกมากมายก่ายกองเวลาได้รับบาลาอัลลอฮ์สอบฉันแค่นี้ดีเหลือเกินถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบฉันอาจจะชั่วยันถึงกุโบก็ได้ดีไหมครับบาลาแต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเข้าใจศาสนากูอีกแล้วนี่โดนอีกแล้วเจ๊งเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่สอบแล้วนะถ้าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้อัลลอฮ์จะไม่สอบแล้วอาจจะให้เรารวยเลยแต่ให้อย่างโกรธน่ากลัวไหมครับให้อย่างโกรธนี่คือฟังแล้วเข้าใจนะครับอิศอัลลอฮ์พี่น้องครับความรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรรู้จักอัลลอฮ์คืออะไรพี่น้องนะการไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะมีชีวิตอย่างนี้
หนึ่งการดำเนินชีวิตของคนที่ไม่รู้จักผู้สร้างนั้นกันอาอามาเหมือนคนที่บอดทั้งตาและบอดทั้งใจพี่น้องว่ามีไหมในสังคมในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ฟาฮุวาลายะดรีลีมาซาคูลิกเขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกสร้างมามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวคิดว่าริซกีนั้นต้องเป็นทรัพย์แล้วก็มีนาไร่ละ10กว่าล้าน3 40ไร่ไปทำไรอ่ะก็รอตายอยู่ไงไม่กล้าในการที่จะคิดขายแล้วก็ช่วยเหลืองานของเราคนเหล่านี้คือคุณแขกถามว่าการรวบรวมทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องดีไหมแต่อย่าให้ทรัพย์เป็นพระเจ้าให้ใครไม่ได้ของเราแผ่นดินเนี่ยมี10ไร่ไร่ละ10ล้านเนี่ยขายสักไร่นึงเนี่ยบานเลยมั้ยอันยาช่วยอะไรได้หมดเลยตังซื้อสวรรค์ได้มั้ยแต่ต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจศาสนาก็อะไรล่ะของกูมันหนักไปมั้ยของกูของกูของกูสุดท้ายนอนรอตายโรงพยาบาลทรัพย์เป็นร้อยๆล้านใช่หรือเปล่านี่ให้เราคิดเพราะนั้นอยู่ดุนยาถ้าไม่พิจารณาจะไม่ติดและไม่ติดตองท่านจะไม่ได้อะไรเลยจะกลับไปก็ได้ผ้า3ผืนได้ไม้โลงได้หมอนดินได้เท่านั้นแหละแล้วก็ตายกันมากี่คนแล้วล่ะเราเคยไปดูไหมเวลาเขาตายไปคนคนนี้มีเป็นพันล้านแต่ได้อะไรไปเพื่ออัลลอฮ์จะให้เราได้คิดเราได้พิจารณาและได้ติดตองฉะนั้นฟาฮูวาลายะดรีลิมาซาคุลิกเขาไม่รู้เลยว่าเขามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรมันเป็นข้อพิเศษอันใดที่มามีชีวิตบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ชีวิตเขาจบไปโดยไม่รู้ว่าเขามาเริ่มต้นในดุนยาเพื่ออะไรและเขาเข้ามาดุนยาเพื่ออะไรอัลลอฮ์จึงบอกกับกาฟิรีนเนี่ยเจ็บมากไม่ได้บอกกับเรานะบอกกับคนกาเฟตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวัลลซีนะกะฟะรูบุคคลที่เป็นกาฟิรีนทั้งยะฮูดทั้งนะซอรอทั้งหมดแหละครับยะตมัตตาอูนะเขาแสวงหาความสุขวะยะกูลูนะคนเหล่านี้กินแสวงหาความสุขและก็กินกะมาตะกูลุนอันอามนี่อัลลอฮ์ว่านะอัลลอฮ์บอกคนกาเฟรนะคนเหล่านี้แสวงหาความสุขและก็กินเหมือนสัตว์กินแต่บางครั้งสัตว์ดีกว่านะพี่น้องเคยมีสุนัขมาแอบนอนแถวบ้านเราไหมนั่นแหละลองเสียให้อาหารมันทีเดียวมันจำจนตายใช่ไหมแต่คนบางครั้งต่ำกว่าสัตว์พี่น้องว่ามีไหมในอายะห์กุรอานพี่น้องว่ามีไหมเดี๋ยวจะยกให้ฟังและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนารุมัสวัลละหุมนรกเป็นที่อยู่ของพวกเขาพี่น้องเคยอ่านอายะห์นี้ไหมละกอดกอลักนันอินซานาฟีอัสนิตักวีมเคยอ่านไหมครับรู้ความหมายไหมไม่ได้นะเข้าหน้าผมมาผมเล่นแหละหนักนะครับคนที่อ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายเนี่ยอาจจะอ่านกุรอานเป็นนักกอรีเสียงดีแต่เวลาล่าเข้าล่าเข้าเป็นนักร้องบนเวทีไปแล้วน่ากลัวไหมคนที่อ่านกุรอานแล้วไม่พยายามดูความหมายเนี่ยทุกวันนี้ภาษาอะไรในโลกที่ว่าไม่มีเป็นกุรอานเนี่ยมีไหมมีทุกภาษาเลยแต่ทำไมเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายผมจะเอามาอ่านคราวหน้าว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนคนที่อ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายและไม่พยายามในการที่จะอ่านที่จะดูความหมายอัลลอฮฺอักบัรละกอดะคอลักนันอินซานาฟีอัสนิตักวีมอัลลอฮฺบอกว่าแท้ที่จริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากกี่คนเนี่ยประมาณสัก 30-40 คนนะไหนเหมือนกันสักคนหนึ่งยกมือสิใครทำได้น่าคิดไหมสวยมากถ้าอัลลอฮ์เอาตาไว้ตรงหัวเนี่ยต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมเดินรอกถ้าเอาหูหงายทำไงครับเนี่ยเพราะเราไม่คิดเราไม่ดูความหมายเราจึงไม่คิดพอไม่คิดเนี่ยจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไหมซุมมารดาดานาฮูอัสฟาลาซาฟิลินแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นสวยสดงดงามมากหลังจากนั้น
เราได้กลับเอามนุษย์กลับไปหาเราในสภาพที่เลวทรามต่ำช้าสุดๆยิ่งกว่าสัตว์พี่น้องยอมายากูลุลกาฟิรุในวันที่คนกาเฟตบอกว่ายาไลตานีกุนตูตูรอบาโอ้ความหวังของฉันหวังว่าอัลลอฮ์คงสาปฉันให้เป็นดินนี่ไงตอนกลับเลวร้ายกว่าสัตว์ไหมเพราะสัตว์ไม่ต้องถูกลงโทษในนรกอัลลอฮ์สาปให้เป็นดินแต่มนุษย์อยากให้อัลลอฮ์สาปให้เป็นดินเหมือนสัตว์แสดงว่าตอนถูกสร้างมาสวยไหมครับแต่เวลากลับครับเป็นยังไงนี่คือคนที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ต่อมาคนไม่รู้จักอัลลอฮ์คืออย่างนี้นะเข้าใจนะวะฟีรีวายตินยะนีอัตตัยบูมาฟิดดุนยาฮุวะอิลมุบิลละไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ลิ้มรสของความอร่อยอร่อยในดุนยาและที่ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยอร่อยในดุนยาคืออะไรฮุวะอิลมุลลอฮ์ความรู้ในความเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสุดยอดพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านได้ดึงออกมาถึงไอ้คำที่ว่าความอร่อยของดุนยานั้นคืออะไรท่านบอกว่าอินนาฟิดดุนยายันนาตันในดุนยานี้มีสวรรค์อยู่ไม่รู้ว่าใครได้เข้าบ้างนะที่นี่มันลำยัดคุณหาลำยัดคุลินยันนาอัลอาคิรอใครไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์ในอาคิรอผมอธิบายผมคุยแล้วพี่น้องคิดเอาเองนะยังไงล่ะครับสวรรค์ในดุนยาฮียยันนาตุลอีมานีบิลลาสวรรค์แห่งการเข้าใจในอัลลอฮ์สวรรค์แห่งความเข้าใจในอัลลอฮ์พี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรกับตัวเราและครอบครัวของเรามันหลุดจากกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไปได้ไหมเหมือนกับผมตะกี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องกอดอกอดัดล่ะก็อาจจะตำหนิหลานเพราะนัดให้มาส่ง10โมงถึงนี่11โมงถึงนี่แล้วก็ขึ้นเวทีแต่หลานบอกกีฉันจะไปเป็นเพื่อนเพื่อนแต่งงานจะไปงานกีมาตาเช้าได้ไหมได้8โมงมาถึงนี่พอ8โมงมาถึงนี่พอจะขึ้นเวทีได้ข่าวว่าอาจารย์มุบารอกเสียงไม่ออกแล้วก็อาจารย์อาซิดก็มาไม่ทันผมก็ดีใจนี่คือกอดอกอดัดของอัลลอฮ์แล้วก็ตำหนิใครได้ไหมนั่นแหละครับพี่น้องถ้ามันเกิดวิกฤตกับเราเราคิดถึงอัลลอฮ์ตำหนิใครไม่ได้เลยเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์และข้อกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเวลาเกิดวิกฤตอย่าบ่นผมยกตัวอย่างง่ายๆผมจะออกไปตลาดเนี่ยผมวิ่งมาประมาณสัก1กิโลนะจะมีทางลัดไปคลอง16เนี่ยถนนราดยางอย่างดีขับรถไปตลาดนี่บางทีไม่สวนรถสักคันนึงกับวิ่งออกมาลำลูกกานะยะนะออกมาลำลูกกาเนี่ยดีไม่ดีถูกรถชนดีไม่ดีรถสวนมาชนกับเราเขาก็ถามว่าเราเลือกเอาทางดีที่ไม่มีรถสวนเนี่ยเลือกด้วยอะไรเลือกด้วยกอดอกระดัดถ้าเลือกเอาทางไม่ดีท่านก็เลือกด้วยกอดอกระดัดแต่มนุษย์ต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าใช่หรือเปล่านี่คือกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เมื่อรู้อย่างนี้มีไหมโอกาสที่จะตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเลยพี่น้องภูมิใจทุกอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรานั่นแหละครับท่านเลื่อนตำแหน่งจากมุสลิมเป็นมุสลิมแล้ว1แก่นแท้ของความเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงทีนี้เรามาดูว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบุคคลที่ไม่อีหม่านต่ออาคิเราะห์บุคคลเหล่านี้คือเขาทำอะไรก็ช่างเขาจะทำเหมือนสอสอนะจะทำเหมือนสอสอวะลายะรยูนะตะวาบะฮูวะลายะคอฟูนะอิกอบะฮูไม่หวังรางวัลจากอัลเลาะห์และไม่กลัวการลงโทษของอัลเลาะห์
ยะมาลูนาอามาละฮุมวะฮุมลายูรีดูนบิฮาวะญะฮัลลอฮ์การปฏิบัติอามัลของเขาในดุนยานี้ไม่ปรารถนาไปในทางของอัลเลาะห์และไม่ต้องการความพึงพอพระทัยจากพระผู้เป็นเจ้านี่คือกลุ่มชนที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องครับญันนะตุลอิสติยาบะติลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวรรค์แห่งการตอบรับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับสวรรค์ในดุนยามันมีอยู่แล้วก็คือสวรรค์แห่งการตอบรับคำเชิญของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวที่ผมจะเน้นเรื่องนี้เพราะอะไรถ้ายังตะดีอยู่เนี่ยให้กับลูกก่อนที่ออกเรียนไปแล้วให้กับหลานก่อนที่ออกเรียนไปแล้วผมหัดอย่างนี้ครับเวลาเราให้จนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยจะให้ใครก็ได้พี่น้องฟังเรื่องของอบูบักรนบีบอกว่ามันอัสบะฮ์มิงกุมอันเยามาซออิมันใครกันในกลุ่มของพวกท่านเนี่ยตื่นเช้ามาถือศีลอดกอลาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉันกอลาฟะมันตะบิอะมิงกุมอันเยามาญะนาซะตันใครบ้างในกลุ่มของพวกท่านได้ติดตามมายัดจนกระทั่งไปส่งไปหลุมฝังศพกอลาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรบอกฉันก็ล่ะฟะมันอัตอามันยอมมิงกุมมิสกีนันใครเป็นคนที่ให้อาหารกับคนยากไร้และคนยากจนพี่น้องครับถ้าจะให้ใครขอดุอาให้กับเราด้วยหัวใจเนี่ยพยายามดูแลคนยากไร้คนยากจนเพราะถ้าเขาขอดุอาให้เราเนี่ยเขาจะขอด้วยน้ำตาจะขอด้วยหัวใจพี่น้องเคยจนมาไหมล่ะนั่นแหละเอามาพิจารณาแล้วก็ตึกตองอบูบักรบอกว่าฉันก็ล่ะฟามันอาดามิงกุมอันเยามามารีดอนใครเป็นคนในกลุ่มของพวกท่านที่ไปเยี่ยมคนป่วยจะเป็นบิดาหรือสุนนะก็ตามแต่วิธีไปเยี่ยมคนป่วยคือต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกฮะเอาถามเนี่ยถามเพื่อจะให้พี่น้องได้รู้การไปเยี่ยมคนป่วยนะต้องทำอะไรเป็นเรื่องแรกให้สลามและให้คนป่วยขอดุอาให้เราใช่หรือเปล่าเพราะคนป่วยขอดุอาเขาขอด้วยใจบริสุทธิ์และหลังจากนั้นเราก็ขอดุอาให้กับเขาและพูดในสิ่งที่เป็นความดีงามอบูบักรบอกฉันว่ากอรอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัจตะมาอัตฟิลอิมริอินอิลลาดะคอลันญันนะใครก็ตามที่ได้รวบรวมไว้กี่อย่างแล้วผมพูดมาเนี้ยอบูบักรคนเดียวเนี่ยใครที่ได้รวบรวม 4-5 ประการนี้ไว้เขาเข้าสวรรค์วันเดียวนะครับไม่ใช่หลายวันแล้วมารวมวันเดียวนะครับ5อย่างอบูบักรแล้วก็ดูสิครับบุคคลตัวอย่างที่เขาทำอะไรไว้หลังซุบฮีทุกวันอบูบักรเนี่ยต้องเดินแอบไปนอกเมืองอยู่มาวันหนึ่งอุมัรสังเกตมาหลายวันแล้ววันนี้อุมัรสังเกตพอสลัวอบูบักรจะเดินออกจากมัสยิดอุมัรตามหลังไปไกลๆพออบูบักรไปในเต็นท์ของหญิงชราคนหนึ่งอุมัรก็แอบที่โขดหินสักพักหนึ่งอบูบักรไปทำหน้าที่ให้กับหญิงชราตาบอดและมีหลานด้วยอบูบักรกลับไปมัสยิดอุมัรก็เดินไปที่หญิงชราคนนั้นและไปถามว่าคนที่เขามาหาเธอเขาเป็นใครเธอรู้ไหมฉันมองไม่เห็นฉันตาบอดเขามากวาดเต็นท์ให้ฉันเขามานวดแป้งให้ฉันนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็กลับอ
อุมัรบอกนายรู้ไหมอบูบักรเอ๋ยท่านทำให้คอลิฟ่าหลังจากท่านต้องเหนื่อยอีกแล้วแต่ทุกวันนี้อิหม่ามบ้านเราก็คอยจะกินบุญอย่างเดียวคอยจะเอาเงินของคนตายอย่างเดียวสามีเขาตายก็หลอกเอาให้หมดและสังคมมันจะเจริญได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามที่ได้รวมไว้ในคนคนเดียวอิลลาดะคอลันยันนะเขาจะเข้าสวรรค์ในวันอาคิเราะห์พอไหมครับยังไม่พอยังไม่พอผมต้องการให้พี่น้องบริจาคที่มากันเนี่ยจะบาทหรือ5บาทก็ทำให้ทำถ้าไม่หัดจะมีโอกาสทำไหมที่นบีพูดแต่ละคำเนี่ยแต่ละประโยคของท่านรอซูลต้องเก็บเอามาคิดไหมผมถามต้องเก็บเอามาคิดนบีบอกว่าบริจาคนะทำน้อยๆและทำบ่อยๆทำจนกระทั่งมีความรักที่จะบริจาคต่อไปให้เรามีผลกำไรเป็นล้านเป็นแสนเราก็สามารถที่จะให้เยอะๆได้เพราะเราหัดไงบางคนให้ปีเดียวทีเดียวจบนี่กุรบานไงโอกาสทองอยู่กับเราไหมถ้าท่านรวมตังค์ตั้งแต่วันนี้วันละ100ถ้ามีธุรกิจการค้านะก็ได้ละส่วนหนึ่งส่วนละ 4,500 มีส่วนละ 5,000 มีส่วนละ 6,000 มีพี่น้องครับผมโทรไปหาร้านครัวมุสลิมที่อยุธยาชื่อบังฮากแกบอกว่าเดี๋ยวผมขอหุ้นได้ส่วนหนึ่งอาจารย์ไม่ต้องเดี๋ยวมาเอาไปเลยขาหนึ่งเพราะคนคนนี้เขามีแต่ให้ทั้งชีวิตเขานี่แหละครับเป็นคนเลี้ยงอาหารทุกวันพระหัตโต๊ะนี่ยาวประมาณสัก6เมตรอาหารเต็มหมดอาหารอย่างดีเท่านั้นทุกประหัตคนคนนี้หัวใจอัลเลาะห์ให้กับเขาเขาทำจนกระทั่งมีความเคยชินและไม่เลี้ยงที่เดียวนะแล้วผมไม่ไป2 3ประหัตนี่แกโทรมาละนี่ประหัตหน้าต้องไปเพราะแก้บวชแล้วนะซีฮะแล้วต้องเดินทางไปที่อุตรดิตถ์ประหัตจะถึงเนี่ยนะครับนี่คือคนที่เขาชินกับการให้ดังนั้นพี่น้องครับมายุคบิรุนาฟีฮิรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกุวะติอีมานิอบีบักพี่น้องครับท่านรอซูลของเราได้เล่าให้เราฟังถึงการอีมานของอบูบักที่เข้มแข็งจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งที่หอบทั้งหมดไปเลยไปให้กับท่านนบีท่านนบีถามว่าท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวตรงนี้ให้พี่น้องคิดลึกๆท่านเหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวท่านอบูบักรบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลเราเหลือมรดกไว้ให้กับลูกไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องอิสลามสนับสนุนแต่ถามว่าลูกเราน่ะเข้าใจศาสนามั้ยลูกเราน่ะเข้าใจศาสนามั้ยถ้าไม่เข้าใจศาสนาหรือมรดกไว้มันก็ไม่ทำให้เราหรอกหลังตาตรงอยู่ในกุฏิจำตรงนี้เอาไว้คำพูดของคนชาวสวรรค์ต้องเก็บเอามาพิจารณาทุกจอดทุกคำอุมัรไปที่หลังเอาครึ่งหนึ่งของทรัพย์ที่ให้บอกว่านบีถามว่าท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวอุมัรบอกฉันเหลือครึ่งหนึ่งนบีบอกว่าอบูบักรเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลต่อไปฉันจะไม่คิดแข่งกับท่านอบูบักรอีกแล้วยากไหมครับที่จะเข้าสวรรค์ไม่ยากเลยแต่ตรงนี้ต้องล้านเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องเก็บเอาไปปฏิบัติและเก็บเอาไปคิดฉะนั้นก็ละสัมมิตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันอัมปะกะซาวญัยนิมินไซอินมินันอัชญะฟิซาบิลิลลาห์ดูอียามินอบวาบยานีอันญันนะห์ใครก็ตามที่บริจาคคู่หนึ่งจากสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งต่างๆที่เขามีไปในทางของอัลเลาะห์เขาจะถูกเรียกจากประตูนั้นคือประตูสวรรค์มีแพะบริจาคไปคู่หนึ่งมีแกะบริจาคไปคู่หนึ่งมีงัวซะกาตไม่ถึง2ตัวเอาบริจาคไปคู่หนึ่งเขาจะถูกเรียกในวันอาคิเราะห์จากประตูแห่งความดีอันนั้นยานีอันยันนะยาอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เอ๋ยฮาซาคัยรุนฟะมันกานะมินอัลลิศอลานี่เป็นความดีนะอับดุลลอฮ์นะแปลว่าบ่าวของอัลเลาะห์ก็แล้วกันใครก็ตามเป็นบุคคลที่ละหมาดฟัรดูพี่น้องเคลียร์ฟัรดูให้ลงตัวเคลียร์ยังไงครับเคลียร์ฟัรดูให้ลงตัวพี่น้องอยากรู้มั้ย
อินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาซาอีวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องเลวร้ายเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยถ้าละหมาดของเรายับยั้งเรื่องเลวร้ายทั้งหมดละหมาดอันนั้นเราจะไม่ละหมาดแค่พัดดูอย่างเดียวแล้วต้นพรเท่าไหร่แล้วอายุ60กว่าต้องตื่นหลังเที่ยงคืนแล้วนะต้องตื่นหลังเที่ยงคืนแล้วผมถามว่าคน60กว่าแล้วเนี่ยตื่นแล้วหลับอีกไหมเมื่อไม่หลับแล้วนอนทำไมหรือตอนสาวไม่เคยทำผิดเลยตอนสาวไม่เคยทรยศต่ออัลเลาะห์เลยเป็นเนียมัดไหมที่อัลลอฮ์ให้เราอายุถึง60ได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนผมพูดเสมอใช่ไหมตัวพอจำได้เรากับอัลลอฮ์มีคำว่าสายไหมเรากับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าสายและจะนอนต่อไปทำไมให้ตื่นมาเตาบ้าตัวให้ตื่นมาในยามค่ำคืนและขอดุอากับอัลลอฮ์และละหมาดกิยามุลเลนสามอย่างที่นบีได้สั่งอบูฮุรอยรอไว้อย่าลืมนะอบูฮุรอยรออบูฮุรอยรอบอกฉันจะทำจนกระทั่งฉันจบชีวิตหนึ่งบวชอัยยามุลเบต13 14 15ค่ำถือศีลอดให้ได้2ปิดละหมาดอิชาด้วยละหมาดวิเตสจะ1รอกอัตหรือ3ก็ตามถ้าเราคิดว่าเรานอนเนี่ยไม่ตื่นแล้วละหมาดหลังจากละหมาดซุนัตอิชาแล้วละหมาดวิเตสปิดไปเลยและพอตื่นหลังได้คืนเอาอีก3ละหมาดดูฮา2รอกอัตให้สลาม2รอกอัตให้สลามเรามาเรียนนี้เอาอันเนี้ยแทนจากการละหมาดดูฮาใช่ไหมครับพี่น้องอบูฮุรอยรอบอกยังไงรู้ไหมฉันจะทำจนกระทั่งท่านจบชีวิตฉะนั้นเรามาพิจารณาว่าคนในยุคสลับเนี่ยเหมือนเขาไม่มีเวลาที่จะทำมาหากินนะตัวพรนะเหมือนเขามีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะกินเลยบางคนเนี่ยพี่น้องครับตามล่าหาหะดีษต้นเดียวขี่อูฐเป็นพันกิโลนั่นคือคนในยุคต้นทำไมเราไม่เอาแบบอย่างของคนเหล่านี้สักเสี้ยวหนึ่งของเขาก็ได้เอามาปฏิบัติในครอบครัวฉะนั้นใครที่ละหมาดสุนัตและละหมาดประดูเขาก็จะถูกเรียกจากประตูของการละหมาดวะมังกานะมินอาลินญิฮาดดุยามินบาบินญิฮาดใครที่เป็นบุคคลที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์จะด้วยทรัพย์ด้วยร่างกายด้วยจิตใจก็ตามดุอยามินบาบินญิฮาดเขาก็จะถูกเรียกจากประตูญิฮาดวะมังกานะมินอัลลิซอดะกะห์ใครก็ตามเป็นคนที่บริจาคอยู่บ่อยๆครั้งดุอยามินบาบิซอดะกะห์เขาก็จะถูกเรียกจากประตูของการทําซอดะกะห์คือประตูสวรรค์วะมังกานะมินอัลลิซิยามดุอยามินบาบิซิยามวะบาบิรอยานและใครก็ตามนะครับเป็นบุคคลที่ถือศีลอดทั้งฟัดดูและสุนัตเขาก็จะถูกเรียกจากประตูของการถือศีลอดคือประตูอัรรอยานพี่น้องฟังให้ดีนะและผมจบเลยนะขอให้พี่น้องเอาคำท้ายที่ผมจะบอกกับพี่น้องเนี่ยฝังอยู่ในเส้นเลือดเลยฟะกอลอบูบักท่านใดนั้นท่านอบูบักบอกว่ามาอาลาฮาซัลลซียุดอามินติลกัลอบวาตมินดารูรอตินอบูบักบอกว่ามีไหมที่จำเป็นเขาจะต้องถูกเรียกทุกประตูที่ว่ามา6ประตูเนี่ยมีไหมที่คนคนเดียวจะถูกเรียกทุกประตูเนี่ยมีไหมพี่น้องครับท่านรอซูลตอบว่านามมีใครครับพี่น้องเดาสิใครครับอัรยูอันตะกูนะมินฮุมอบาบักท่านนบีบอกว่าหวังว่าท่านนั่นแหละเป็นบุคคลที่ถูกเรียกทุกประตูที่ผ่านมาเราเอาเสี้ยวของอบูบักพอแล้วนี่คือคนที่ได้รับฉายาว่าอบูบักรินิสิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุบุคคลที่อัลลอฮ์ยินดีกับเขาสมชายาไหมครับครั้งหนึ่งที่นบีขึ้นไปรับละหมาดฟ้าชั้นเจ็ดกลับลงมาอบูยะฮันมาหาอบูบักรเพื่อต้องการให้อบูบักรไม่ให้เชื่ออบูยะฮันบอกว่ามุฮัมมัดมันบอกว่ามันขึ้นไปบนฟ้าชั้นเจ็ดและรับละหมาดลงมา
อบูบักตอบว่าไงรู้ไหมอบูบักตอบว่าต่อให้นบีไปไกลกว่านี้ฉันก็เชื่อฉะนั้นขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการอิมานของอบูบักรซิดดีกครับพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมนะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงอายันก็ไปง่ายๆจะได้ฟังผมตลอดไปผมว่างผมจะไม่อยู่บ้านผมจะมาที่นี่ทันทีไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ไหนก็กลับอะกุลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์